โครงการของ EEC เนี่ยจะทำให้ GDP ของเราน่าจะเติบโตได้จากไอที่ปัจจุบันเนี่ยมันแค่ครึ่งหนึ่งของข้างบ้านเนี่ยเราคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการเติบโตทั้งด้าน GDP อย่างยั่งยืนไหมครับศักยภาพของประเทศไทยการขยายตัวนี้อยู่ที่ 5% ไม่ใช่ 3% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลงทุนได้ใน EEC ประมาณปีละ 300,000 ล้านนะฮะแล้วก็ลงทุนที่อื่นด้วยพร้อมกันขยายบ้างเนี่ยผมว่าน่าจะผลักเศรษฐกิจขึ้นไปได้ประมาณ 4-5% นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะได้จากการลงทุนนะครับหมายความว่าต้องดึงเงินในกระเป๋าคุณวิกรมมาลงทุนมากขึ้นเอาคนของไทยมามากขึ้นของต่างชาติมารวมมากขึ้นอันที่สองเนี่ยต้องการที่จะเห็นเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันเริ่มอยู่กับเมืองไทย มันเริ่มที่มีการพัฒนามันเริ่มที่คนไทยจะสนใจมากขึ้นเหมือนอย่างที่ทำในเกาหลีในญี่ปุ่นในที่ไหนนะซึ่งตรงนี้เราขาดมากเราก็พยายามเกี่ยวบริษัทที่เขาทำรถยนต์ไฟฟ้า Toyota ก็จะทำต่อไม่เป็นไรจาก EV มาเป็นไฮบริดเป็นพลั๊กอินไฮบริดมาเป็น EV ทำไปเราก็ไปหาบริษัทที่จะลง EV ทำแบตเตอรี่มาแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์เข้าพิเศษหน่อยพวกนี้ก็เป็นตัวนั้นใช่ไหมครับพอเราทำสนามบินเสร็จเนี่ยอุตสาหกรรมที่สองที่จะตามมาก็คืออุตสาหกรรมการซ่อมเครื่องบินอุตสาหกรรมที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องบินจะต้องเข้ามาตอนนี้การบินไทยก็เซ็นสัญญาทำ MOU กับAirbus แล้วนะครับอันนี้ก็คืออันที่สองอันแรกก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องดูอันที่สองก็คือตัวเนี้ยตัวที่เป็น aviation นะครับ industry ต้องดูตัวที่3เนี่ยที่เราดูก็คือเรื่องหุ่นยนต์นะครับเราก็ทำเรื่องนโยบายเรื่องใหญ่กับกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของทั้งระบบยังไงแต่ในขณะเดียวกันเรามาดูโครงการสำคัญใน EEC เราก็ชวนบริษัทญี่ปุ่นมาฮิราตะซึ่งเป็นบริษัทเขาเรียก System Integrator ใหญ่ในญี่ปุ่นก็มาร่วมทุนกับคนไทยละกลายเป็นว่าแต่ละอันเนี่ยรัฐบาลก็จะกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำนโยบายภาพใหญ่ไปใช่ไหมครับเราก็ไปหาผู้ลงทุนชั้นนำมาลงทุนในพื้นที่ EEC ซะอุตสาหกรรมสุดท้ายก็เป็นเรื่อง Medical Hub โอ้ใช่ครับโอ้นี่วันนี้เรามีโอกาสมากเลยมีโอกาสมากอันนี้ก็ต้องไปเอาขาใหญ่มาช่วยกันลงทุนคำว่า Medical Hub ทางดร.คณิตคิดว่ามันจะทำยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าผมเข้าใจนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนไข้มาจากต่างประเทศเนี่ย2ล้านกว่าคนผมเท่าที่คุยกับคุณหมอหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเรามีแคปาซิตี้ที่สามารถรับได้ถึง4ล้านคนไอ้ตรงนี้นะ1ก็คือเป็นรายได้อันที่2คนก็จะมาลงทุนทำอะไรเนี่ยเขาเห็นการแพทย์ของเราดีเนี่ยเขาก็สบายใจอันตรงนี้เรามีไอเดียยังไงครับผมคิดว่าตัวที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นอยู่3ตัวคือเน้นเรื่องยาการรักษาสมัยใหม่นะครับเน้นเรื่องอุปกรณ์การแพทย์นะครับยาอุปกรณ์ครับยาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นขบวนการรักษาพยาบาลที่คุณวิกรมว่าการรักษาพยาบาลในบางส่วนที่เป็นขบวนการใหม่อย่างเงี้ยนะครับพอทำได้เมืองไทยก็มีคนสนใจบาลานซ์ข้างในการทำสมดุลกับข้างในก็คือต้องไม่ไปกระทบกระเทือนกับระบบสาธารณสุขที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็พยายามทำให้ได้เทคโนโลยีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้